ของที่จังหวัดตราดแล้วค่ะแพะใช่ไหมนี่คุยจะลืมข่าวตัวเองเลยนะเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไปลุยน้ําช่วยแพะแพะเนี่ยยี่สิบห้าตัวออกจากฟาร์มนะอยู่ที่จังหวัดตราดนะวันเมื่อวานนี้ช่วยหมูใช่ไหมวันเมื่อวานช่วยหมูแต่วันนี้ช่วยแพะนะคบออกจากฟาร์มอันนี้เนื่องจากว่าถูกน้าท่วมเอาดูนะครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดตราดนี่นะครับถูกน้ําท่วมอย่างหนักเลยอย่างที่บอกว่าฟาร์มสัตว์ต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้หมูนะครับที่ช่วยเหลือได้ก็จํานวนมากนะที่ช่วยไม่ได้ก็ตายไปหลายตัว ล่าสุดนี่นะครับในเขตเทศบาลเมืองตราดตะบนหนองสเสม็ดเนี่ยอยู่ที่วังกระแจนี่นะมีพื้นที่เขาเลี้ยงเลี้ยงแพะว่าอย่างนั้นเถอะเลี้ยงแพะนะครับนี่นะฮะทีนี้ฟาร์มแพะก็ถูกน้ําท่วมทีนี้ก็ต้องมีการช่วยเหลือกันทหารเรือก็นกําเรือท้องแบนนี่นะฮะเข้าไปช่วยเหลือนะครับนายกูเซนิโกโดแชนี่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงแพะไว้ขนย้ายแพะจํานวนมากนี่นะแพะนี่นะ นี่ออกมาจากฟาร์มหลังจากที่ถูกน้ําท่วมว่าอย่างนั้นคือก็เอามาได้ทุกตัวเนี่ยอย่างปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะและก็บอกว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเาทราบอยู่แล้วว่ามีน้ําท่วมเจ้าของฟาร์มไม่คิดว่าเนี่ยฮะน้ำมันจะมาท่วมฟาร์มแพะของเขานะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเออมันทะลักเข้ามาและก็ดีใจที่ทางทหารเรือและก็ทางหน่วยทางการปกครองเนี่ยเขาเอาเรือมาช่วยนะครับแม้ว่าจะช่วยมาได้หลายตัวแต่ก็มีแพะ3ตัวนี่ตายส่วนแพะที่ท,ที่ที่ตาย นะครับแล้วก็ก็ต้องปล่อยน้ําไปคือมันไม่มีที่ฝังว่าอย่างนั้นเถอะจําเป็นก็จะต้องให้ปล่อยลอยน้ําไปนะครับเลี้ยงแพะมา20ปีเนี่ยไม่เคยเจอน้ําท่วมแบบนี้มาก่อนขณะที่รองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติอาน้ําแห่งชาติมีการประชุมเมื่อวานนี้ทั้งกรมบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ประชุมกันนะครับก็จะไปตรวจสอบไปช่วยเหลือเนื่องจากว่าในพื้นที่ของจังหวัดทางภาคตะวันออกนี่นะโดยเฉพาะจังหวัดตราดเนี่ยขณะนี้นะครับมันติดกับคลองบางพระ มีปริมาณน้ําที่เอ่อสูงขึ้นนะครับถ้าหากว่าน้ํามันไม่ลดเนี่ยก็ต้องไปหาทางเยียวยาช่วยเหลือกันอ่าวันนี้เขาจะลงพื้นที่ไปหาทางเยียวยาช่วยเหลือกันต่อไปนะครับค่ะ